สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาเพาะลูกตาลกันนะคะก่อนอื่นนะก็มาชมแปลงบัวดินที่แตงโมปลูกไว้ก็ช่วงนี้ดอกของเขาก็เยอะมากมายนะคะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนี่ค่ะลูกตาลลูกตาลหลังจากที่เราทำการเพาะนะคะวิธีการเพาะแบบทั้งเปลือกแบบนี้นะคะโดยการแบ่งซีกลูกก็จะงอกช้านิดนึงแต่ถ้าเราหมักแช่น้ำไว้1คืนนะคะก็จะทำให้เขาออกเร็วอันนี้เราก็จะมาหางอกนี่เลยค่ะที่เขางอกเมื่อเขางอกหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำการอนุบาลเพื่อที่จะทำให้เขาโตเร็วขึ้นโดยที่รากของเขาไม่ทะลุลงดินเลยซะก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นงอกตาลที่อายุ25วันที่แตงโมเพาะไว้จริงๆถ้าแช่น้ำ1คืนนะคะแล้วนำเปลือกมาวางไว้แบบนี้โดยที่ปอกเปลือกก็จะทำให้งอกเร็วร่นระยะเวลาได้อีกนะคะถุงที่แตงโมในใช้ในการเพาะก็คือถุงขนมนะคะที่มีความหนานิดนึงสีขาวถามว่าทำไมเราต้องใช้สีขาวสีดำไม่ได้หรอสีขาวก็คือว่าเราจะได้เห็นรากนะคะเวลาเขาเจริญเติบโตเต็มที่ว่าเราพร้อมจะขยายพันธุ์ต่อระดับไหนนะคะจะทำให้เห็นรากก็ถ้าบ้านไม่มีจริงๆก็ใช้สีดำก็ได้ค่ะหรือกระถางก็ได้นะคะแต่แตงโมใช้สีขาวในการเพาะเพื่อจะเห็นรากนะคะวัสดุก็คือดินด้วนนะคะผสมกับทรายก็จะออกหยาบๆแบบนี้นะคะแล้วก็มะพร้าวสับที่เป็นกระสอบแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการเพาะกันค่ะก่อนอื่นเราก็ใช้มะพร้าวสับนะคะใส่ก้นถุงแบบนี้นะคะเขย่าการใช้มะพร้าวสับรองก้นถุงก็จะทำให้เวลารากของเขาทิ่มลงล่างจะทำให้ไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็จะทำให้เราย้ายได้อย่างดีส่วนถุงนี้เราก็ใช้แบบไม่ต้องพับนะคะแบบนี้เลยยาวๆแบบนี้นะคะเพราะงอกของเขาจริงๆแล้วยาวมากๆส่วนรูถุงนี้เราก็เจาะบริเวณปลายนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำระบายแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะใส่ดินสลับด้วยชั้นมะพร้าวสับมะพร้าวสับนี้เราก็ใส่บางๆพอนะคะเพื่อที่จะให้รากของเขาเดินดีมากแทกถุงนิดนึงเพื่อที่จะเกิดความแน่นนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำไม้จิ้มไว้นะคะจิ้มรูเพื่อที่เวลาเราวางงอกจะได้ไม่ช้ำทำรูโบๆจิ้มไปลึกๆนะคะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ลูกตาลนี่นะคะวางโดยการพับถุงลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ถุงประคองแบบนี้โดยที่ลูกตาลไม่จำเป็นต้องอยู่ในถุงนะคะคือวางแค่ให้ตูดของเขาโผล่มาแบบนี้นี่นะคะก็จะมาดูหน้าตากันนี่ค่ะเพื่อให้รากงอกนะคะเวลาเรารดน้ำเราก็รดน้ำจากด้านหลังแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้งอกของเขาทิ่มลงถุงได้อย่างเต็มที่แล้วก็ลึกนี่คือการเพาะลูกตาลของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะก็ประมาณอีก1เดือนนะคะ 1-2 เดือนก็จะทำให้งอกของเขาทะลุลงล่างเราก็สามารถนำไปปลูกได้เลยค่ะ